้คือการย่างเนื้อชาโตบิองนะครับถ้าเกิดมาทานร้านโอจังนะฮะยังไงก็ต้องทานชาโตบิองยอดเยี่ยมมากร้านยากินิกุทั่วๆไปในกรุงเทพไม่มีนะไม่มีคัตติ้งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสายเนื้อนะครับสายปิ้งย่างวันนี้ห้ามพลาดจริงๆกับตอนพิเศษซึ่งผมคัดสรรร้านนี้มาอย่างดีฮะตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการเอิร์ธต้นซอยเอกมัยนะครับท่านผู้ชมผมจะพาทุกคนมากินร้านยากินิกุแต่ไม่ใช่ยากินิกุธรรมดานี่คือร้านยากินิกุซึ่งมีเรื่องราวมีสตอรี่และเป็นร้านที่ผมไม่เคยทานมาก่อนหิวยังครับทานข้าวกันหรือยังกินกับผมดีกว่าฮะเที่ยงวันนี้ลุยฮะคินิกุครับท่านผู้ชมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมันแปลว่าเนื้อย่างเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะซึ่งเนื้อย่างหมูย่างหรือการย่างอะไรบนเตาเนี่ยคนไทยคุ้นเคยกันอยู่แล้วพอบ้านเราเนี่ยนิยมกินหมูกระทะมาประมาณ20กว่าปีแล้วถูกต้องไหมครับใครชอบกินหมูกระทะใครรักหมูกระทะกดไลค์ให้ผมนิดนึงนะฮะก่อนจะเข้าไปกินกันคือหมูกระทะเนี่ยมันก็คือการเอาวัตถุดิบท้องถิ่นบ้านเรานั่นแหละมาย่างบนเตาถ่านหรือถ้าเกิดกินในห้างก็คือย่างบนเตาแก๊สถูกไหมครับเพราะเรื่องของควันทีนี้ในเมืองในเมืองไทยเนี่ยก็มีร้านย่างแบบนี้หลากหลายสัญชาติถ้าเป็นเกาหลีก็จะเป็นการปิ้งย่างสไตล์เกาหลีมีน้ำจิ้มที่ต่างกันนะครับอาจจะแซ่บคนละแบบมีพนักงานย่างให้เครื่องเคียงอาจจะแบบไม่เหมือนกันทีนี้เนี่ยเพื่อมาถึงพูดถึงประชากรญี่ปุ่นที่อยู่เมืองไทยบ้างก็เยอะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเลยมีร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นหรือที่เรามักจะรู้จักกันในนามของร้านยากินิกุนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้มีน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มแตกต่างจากปิ้งย่างเกาหลีแตกต่างจากหมูกระทะการสไลซ์ของคัตของบีฟนะครับหรือว่าหมูเนี่ยการพรีเซนต์เนี่ยหรือการคัตติ้งต่างๆเนี่ยจะไม่เหมือนกันซึ่งยากินิกุเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งมาเริ่มมาแพร่หลายในเมืองไทยนะฮะ 20-30 ปีมานี้ได้รับความนิยมมาอย่างมากและโดยเฉพาะถนนสุขุมวิทสีลมสาทรมีร้านแบบนี้ให้เลือกเยอะมากๆวันนี้ร้านที่เราจะมาลองนะครับชื่อร้านว่าโอจังยากินิกุนั่นเองซึ่งผมมาครั้งแรกที่นี่เอกมัยได้ยินว่าเป็นสาขาที่2ของร้านโอจังส่วนมันจะพรีเมียมมันจะอร่อยหอมแค่ไหนตามผมไปดูครับตาสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือในร้านโอจังนะฮะแล้ววันนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านพี่สาวค่ะพี่สาวค่ะพี่สาวค่ะพี่สาวเมื่อก่อนเป็นเจ้าของร้านกิกิเต้โอจังอันนี้เป็นภรรยาเป็นภรรยากิกิเต้โอจังโอเคแต่ปัจจุบันนี้เป็นอดีตแล้วค่ะเป็นแม่โอจังเจ้าของร้านแล้วค่ะก็คือรับผิดชอบดูแลแบรนด์โอจังนี่เลยเฉพาะนะฮะร้านโอจังมีความเป็นมายังไงครับลูกคนเล่านิดนึงร้านโอจังนี่มีความเป็นมานะคะเนื้อเป็นเนื้อประกวดอวอร์ดชนะเลิศที่ขายในร้านโอจังนะคะเป็นเนื้อที่เขาเลี้ยงเพื่อประกวดแล้วพอได้อวอร์ดแล้วก็จะส่งออกต่างประเทศพิเศษมากค่ะแล้วเนื้อเนี้ยจะมีเฉพาะรุ่นแรกๆที่พี่เปิด23ปีที่แล้วอ่ะเปิดที่ซินสเปซกันนะคะพี่เปิดมีโอมินะคะให้พี่โปรโมทเนื้อให้รุ่นแรกนั้นไม่มีใครรู้จักโอมิแต่พี่อ่ะได้รู้จักเจ้าของฟาร์มโอมิที่ญี่ปุ่นนะคะเขาเป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชิงะแล้วฟาร์มนี้บอกได้เลยว่าเขาเลี้ยงคุณภาพแล้วเจ้าของฟาร์มพี่บอกน้องเลยว่าไม่ธรรมดาเลี้ยงฟาร์มเพื่อประกวดเนี่ยเขาต้องดูแลเอาใจใส่แล้วฟาร์มวัวของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเมืองนะออกไปอยู่นอกชานเมืองบนภูเขาเป็นอะไรที่พี่บอกเลยว่าพี่ภูมิใจที่เราเป็นรุ่นแรกของประเทศไทยที่ขายเนื้อประกวดอวอร์ดชนะเลิศแล้วรุ่นนั้นนะเราได้รับการสนับสนุนที่
ทูตของญี่ปุ่นมาขอเราโปรโมทโอ้โหจากที่พี่มีการอธิบายเรื่องเนื้อเรื่องของซีฟู้ดมาแล้วนะฮะเดี๋ยวอธิบายให้ท่านผู้ชมคร่าวๆฟังนิดหนึ่งว่าน้ำจิ้มที่นี่เป็นยังไงเพราะว่าคนไทยชอบจิ้มถูกไหมถูกต้องผมสังเกตเห็นก็จะมีอันนี้อะไรครับพี่ซีฟู้ดถูกใจคนไทยแน่นอนซีฟู้ดซีฟู้ดนี่เป็นพริกขี้หนูสวนเม็ดเล็กนะคะเราจะปั่นทุกวันจะหอมเหมาะสำหรับอาหารทะเลบอกตัวนี้แซ่บแซ่บเลยแซ่บมากเลยค่ะโอ้ครับหอมหอมมะนาวอันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้เป็นน้ำจิ้มผักซันจุค่ะน้ำจิ้มผักซันจุค่ะตัวนี้ทานกับผักดิบอร่อยค่ะอ๋อค่ะอันนี้คืออะไรฮะอันนี้เป็นเกลือเห็ดทัฟเฟอร์ขาวนะต้องทานน้ำมะนาวยูสุกับเกลือเห็ดทัฟเฟอร์เลยค่ะโอเคเกลือเห็ดทัฟเฟอร์ตัวนี้แพงมากโอเคครับฟังดูดีหอมมากยืนตรงนี้ก็ได้กลิ่นแล้วได้กลิ่นไหมคะได้กลิ่นหอมลูกค้าจะชอบครับแล้วสองอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มกิวโอนะคะกิวกิวโอก็คือกิวกับกิวเต้กับโอจังลูกชายอ๋อโอเคเป็นชื่อเป็นลูกชายกับชื่อของร้านกิวเต้นะคะอันนี้เป็นโอจังชื่อลูกชายเลยน้ำจิ้มนี้มาดั้งเดิมตั้งแต่เปิด23ปีโอเคจะมีสองตัวนี้นะคะสูตรดั้งเดิมโอเคแต่หลังจากพัฒนามาเราก็เริ่มมาเสิร์ฟน้ำจิ้มเห็ดทัฟเฟอร์เกลือเห็ดทัฟเฟอร์กับมะนาวยูสุนะคะสุดนะคะครับชาเขียวนี้ชาเขียวที่สุดเป็นชาเขียวออร์แกนิกนะคะชาเขียวออร์แกนิกใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวน้องลองดื่มเลยอร่อยมากลองเลยครับค่ะจะกินหอมสดชื่นนะคะไม่เหมือนชาเขียวทั่วไปอ่ะมีความต่างพี่บอกได้เลยว่าอนาคตพี่จะทำขายทำแบบเป็นแพ็กเกจใช่ไหมพี่ใช่ค่ะดีนะฮะต่อไหมคะกินใบเตยใช่ไหมนิดหนึ่งค่ะหอมนิดหนึ่งค่ะหอมกลิ่นใบเตยผสมกับไทยแลนด์ฟิวชั่นเป็นชาเขียวฟิวชั่นออร์แกนิกคำแรกของวันนะครับเป็นเนื้อมัตสึสกะประกวดนะฮะเราจิ้มแบบง่ายๆเลยต้องการรสชาติของเนื้อเนาะมาน้ำมะนาวนิดนึงนะครับแล้วก็เกลือทรัฟเฟิลแค่นี้เลยครับไปครับดีมาก texture ของเนื้อไม่ต้องพูดถึงเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันจะนุ่มขนาดไหนนะฮะตัดกับความเปรี้ยวของมะนาวนิดนึงความเค็มความหอมของเกลือนิดนึงส่งเสริมเนื้อขึ้นมาได้ดีมากใครใส่เนื้อห้ามพลาดจริงๆมัตสึสกะเอาไปย่างแบบแป๊บเดียวนี้เลยคือระหว่างกินเนื้อหรือหมูย่างนะครับเราก็ทานคู่กับข้าวผัดกระเทียมได้หอมหอมกระเทียมแล้วก็ที่สำคัญท่านผู้ชมที่เนี่ยกินยังไงก็ไม่เลี่ยมก็ดูผักเขาสินี่ผักสลัดนะครับสดสดเลยซอสเคลือบมาแล้วมีความหอมของน้ำมันงาด้วยอร่อยนะนอกจากผักสลัดนะครับแตงกวาอันนี้ก็ไม่เหมือนแตงกวาที่ผมกินทั่วๆไปปกติเราจะซื้อกันตามท็อปตามตลาดนะอันนี้ไม่ใช่นะฮะนี่คือแตงกวานิวซีแลนด์ดูความสดดูขนาดดูรูปทรงนะครับกินเป็นผักสลัดได้นี่เดี๋ยวผมจะลองจิ้มกับอันนี้นะฮะสดชื่นกรอบหวานเป็นการเริ่มต้นที่ดีฮะเนื้อนะครับวันนี้ตอนนี้ผมลองมาจิ้มเป็นน้ำจิ้มโอจังแล้วนะฮะตัวนี้ผมปรุงพริกกระเทียมเพิ่มเข้าไปจิ้มโอจังมาไปครับมัตสึสกะมีความเผ็ดร้อนของคนไทยอยู่กับพริกหอมกระเทียมน้ำจิ้มหวานๆเค็มๆดีมากตายปลาแซลมอนญี่ปุ่นย่างมาหอมๆชิ้นหนาๆคัตติ้งกำลังดีครับลองกินแบบเปล่าๆก่อนเลยนะฮะเขามีซอสมาอยู่แล้วโอ้โห
ไม่มันเหมือนแซลมอนนอร์เวย์นะท่านผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนแซลมอนญี่ปุ่นจะมีไขมันน้อยกว่าจะมีความลีนของเนื้อรสชาติปลาจะค่อนข้างเข้มข้นดีนะฮะเดี๋ยวจะลองจิ้มกับน้ำจิ้มอันนี้ดูนี่อย่างนี้คำใหญ่ครับอร่อยมากๆสำหรับปลาคือถ้าเกิดไปกินยาคินิกุหรือกินร้านปิ้งย่างอื่นๆในกรุงเทพอย่างนี้ดีกว่าถ้าเขาเน้นเนื้อส่วนมากซีฟู้ดจะไม่ค่อยสดแต่ที่นี่ไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้คือเป็นปลาแซลมอนญี่ปุ่นที่กินแล้วรู้สึกได้เลยว่ามันสดมากแล้วก็ยังมีความหวานอยู่ซอสอร่อยมากสวยงามมานะครับหอมมากนี่ครับชาโตเบียงสวยงามไปครับแทบไม่ต้องหั่นเลยนี่นะฮะนี่เป็นสเต็กชิ้นที่นุ่มที่สุดที่ทานมาในปีนี้2024สุดยอดแล้วรสชาติของเนื้อดีนะครับไม่ได้แบบว่าเจือจางไม่ได้แบบว่าเก็บไว้นานไม่ได้รู้สึกถึงตรงนั้นคือมีความหอมของเนื้อเท็กซ์เจอร์ดีมากละแล้วค่อนข้างเกือบจะละลายไปเลยเด็ดจริงอ่ะถ้ามาร้านนี้ต้องกินไหมชาโตเบียงเนื้อหมูก็จะเป็นเนื้อหมูที่มาจากฮอกไกโดจะมีไขมันแทรกเยอะมากกว่าหมูปกติส่วนรสชาติจะเป็นยังไงมาชิมด้วยกันฮะก่อนอื่นเลยนะครับหอมซอสที่หมักมาแล้วก็แล่มาขนาดกำลังดีนะครับทานง่ายไปครับTexture มันนุ่มกว่าหมูปกติอันนี้ไม่ได้คิดเองนะคือหมูปกติอ่ะถ้าบ้านเราพรีเมียมมันจะแบ่งคุณภาพใช่ไหมฮะพอกัดเข้าไปอ่ะบางครั้งมันจะมีความเหนียวนิดนึงแต่อันนี้ไม่นะอันนี้เนี่ยเหมือนเนื้อหมูสไตล์เนื้อบัวคือมันนิ่มมากใครไม่กินเนื้อก็มากินร้านนี้ได้อร่อยจริงอันนี้ถ้าไม่ทานเนื้อนะคะปลาแซลมอนเราฟังนะตรงนี้นะคะลูกค้าไม่ทานเนื้อสามารถทานปลาเนื้อปลาหิมะนะครับเอาลงไปจุ่มซอสตรงนั้นแล้วก็เอาลงไปย่างได้เลยนี่หั่นหนาๆแบบนี้เป็นไงฮะกินข้าวกันหรือยังครับนี่เห็นแล้วน้ำลายไหลเลยนะเนี่ยใครสายซีฟู้ดเรียนเชิญเลยนี่ครับชิ้นหนาๆย่างบนเตาถ่านแบบนี้แล้วดูกุ้งเขาครับกุ้งเนื้อดูใสมากนะฮะชิ้นใหญ่ๆเลยเนี่ยท่านผู้ชมดูปลาหมึกนะคะโอ้ปลาหมึกเนื้อหนาๆเลยค่ะปลาหมึกดูดีดูน่ากินมากนี่นะครับใครไม่ชอบกินเนื้อนะใครไม่ชอบกินหมูมาได้เลยนี่ดูซีฟู้ดเขาพรีเมียมมีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนปลาหิมะปลาหมึกนี่เป็นเนื้อคุโรเกะนะฮะคุโรเกะเกรดพรีเมียมสายพันธุ์โอมินะฮะหมักซอสมาแล้วเพราะฉะนั้นผมไปกินกับวาซาบินะครับเพื่อดึงรสชาติของเนื้อออกมาสไตล์คนญี่ปุ่นเลยท่านผู้ชมอย่างนี้นะฮะไปครับไม่รู้ทำหน้าไงเนี่ยใน texture หรือเนื้อสัมผัสของเนื้อเนี่ยที่มันละลายเข้าไปเลยนะมันจะมีรสชาติหวานๆของเนื้ออยู่ที่ปลายลิ้นเมื่อกินคู่กับวาซาบิให้ความสดชื่นช
ุดยอดจานนี้ถ้ามายังไงก็ต้องสั่งนะเนี่ยคุโรเกะพรีเมียมคือนอกจากหมูแล้วก็เนื้อนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมซีฟู้ดให้ดูนะอย่างที่บอกที่เห็นภาพกันไปเมื่อกี้ความน่ากินของซีฟู้ดแต่ก่อนจะกินผมบอกท่านผู้ชมนิดนึงก่อนนะครับว่าที่นี่โครงการเอิร์ธนะฮะอยู่ต้นซอยเอกมัยเกือบจะถึงสุขุมวิทอยู่แล้วที่นี่เนี่ยเป็นโอจังพรีเมียมยากินิกุสาขาที่2ปลาหมึกฮะหนาๆเลยชิมครับปลาหมึกเดี๋ยวจิ้มอันนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมจิ้มซีฟู้ดเลยรับรองว่าถูกใจคนที่ชอบกินอะไรแซ่บๆแน่นอนน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ร้านยากินิกุทั่วไปปกติไม่มีนะฮะแซ่บมากเปรี้ยวกำลังดีพี่เขาใช้พริกขี้หนูสวนนะครับเขาคัดมาแล้วนะไม่ได้เอาพริกอะไรสุ่มสี่สุ่มห้ามาใส่นะฮะพริกขี้หนูสวนที่คัดมาแล้วจะเผ็ดแล้วก็มีความหอมของพริกแล้วก็กระเทียมด้วยนะครับหมึกสดมากแต่ที่อยากกินมากตอนนี้คือกุ้งเพราะตัวใหญ่มากเลยนี่นะครับคำเดียวไหมไหวไหมเนี่ยไปครับเนื้อกุ้งหวานมากเด้งหนามเด้งในปากเลยเนื้อกุ้งรับรองไม่ผิดหวังสั่งได้สดปลาหิมะสโนว์ฟิชท่านผู้ชมหาทานยากนะในเมืองไทยอ่ะมันไม่มีทั่วไปไม่จิ้มนะครับปลาหิมะนี่ครับมาซูสกะมาอีกแล้วครับชิ้นใหญ่ๆแผ่นใหญ่ๆเลยฮะหูยหอมไขมันเนื้อมากเกลือมะนาวท่านผู้ชมอย่างนี้เลยแบบเบสิกนี่ไปครับถ้ามากินอย่างนี้นะนี่กำลังคิดอยู่นะแล้วมันจะกลับไปกินเนื้อธรรมดาได้ยังไงถูกไหมมันมาอย่างนี้ไปแล้วอย่างนี้ยากละชีวิตอยู่ยากละอร่อยมากโอมิเกรดประกวดฮะกินชิ้นแล้วชิ้นเล่าก็ยังไม่พอนะครับคือ texture เนี่ยผมชอบมากนะครับจะหมักเกลือก็ได้หมักซอสก็ได้หมักซอสกินกับวาซาบิจะเข้ากันดีแต่ถ้าหมักเกลือแบบนี้ผมก็ชอบจิ้มกับเอาแค่น้ำมะนาวก็พอนะครับเกลืออีกนิดหน่อยคือมันแล้วแต่คนชอบนะใครชอบเท็กซ์เจอร์แบบไหนแต่โอมิเนี่ยผมชอบมากคือกลิ่นของมันอะไม่เหมือนมัตสึสึกะมีความต่างๆกันอยู่เมื่อกินเทียบกันแบบนี้แล้วก็เท็กซ์เจอร์ต่างกันนิดนึงด้วยต้องมาลองเองท่านผู้ชมเขาผัดมันเนื้อวากิวคือนอกจากข้าวผัดกระเทียมนะฮะเขาก็มีข้าวผัดมันเนื้อวากิวด้วยไม่ธรรมดาหอมมันเนื้อมากข้าวเหลืองเป็นเม็ดอยู่เลยนะฮะหอมเนยมั้งหอมมันเนื้อกินแล้วเพลิดเพลินมากสุดท้ายนี้ครับผมต้องบอกงี้ฮะโหอิ่มมากถ้าผู้ชมที่ดูอยู่ที่บ้านเนี่ยต้องการที่จะหาประสบการณ์ใหม่เอางี้ดีกว่านะครับหาประสบการณ์ที่ค่อนข้าง private มีความเป็นส่วนตัวนะเราได้ลองเนื้อหลากหลายส่วนซึ่งเป็นเนื้อประกวดจะมีความแตกต่างกับเนื้อธรรมดา
ถ้ามองหาประสบการณ์แบบนี้นะครับกับซอสที่เขาทำเองให้ความเป็นมิติเวลาจิ้มเนื้อแต่ละส่วนผักเผือกทุกอย่างพรีเมียมหมดกิมจิทำเองนะครับร้านนั่งสบายๆมาร้านโอจังยากินิกุพรีเมียมที่โครงการเอิร์ธต้นปากซอยเอกมัยนะฮะวันหนึ่งเนี่ยเขาจะเปิดเป็น3รอบควรจะต้องจองมาก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเต็มหรือว่าวัตถุดิบอาจจะไม่ได้เตรียมไว้บางอย่างอย่างที่ผมกินในวันนี้เนี่ยไอ้เนื้อส่วนพิเศษชาโจบริองโทรมาจองรับรองคุ้มค่าคุ้มค่าจริงอร่อยที่สุดที่กินมาในปีนี้เลยนะฮะจนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ขอตัวไปกินต่อก่อนนะครับบ๊ายบายครับพี่ขออนุญาตนะคะ